ระวาจาประจำวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2024สัปดาห์ที่1เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติโมเสสปราศัยกับประชาชนว่าในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านทรงบัญชาให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างเคร่งครัดสุดจิตใจและสุดวิญญาณในวันนี้ท่านได้ยินองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่านถ้าท่านดำเนินตามหนทางของพระองค์ปฏิบัติตามข้อกำหนดบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ทั้งเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้ท่านประกาศว่าท่านจะเป็นประชากรของพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระองค์ดังที่ตรัสไว้และท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ทุกประการพระองค์จะทรงบันดาลให้ท่านมีศักดิ์ศรีมีชื่อเสียงและมีเกียรติยศเหนือชนชาติอื่นๆทั้งปวงที่ทรงสร้างขึ้นมาและท่านจะเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านดังที่ทรงสัญญาไว้พระวรสารบุญมาทิวเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านจงเกลียดศัตรูแต่เรากล่าวแก่ท่านว่าจงรักศัตรูจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่านเพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่วโปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรมถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่านท่านจะได้บำเหน็จรางวัลอะไรเล่าบรรดาคนเก็บภาษีมีได้ทำเช่นนี้ดอกหรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของท่านเท่านั้นท่านทำอะไรพิเศษเล่าคนต่างศาสนามีได้ทำเช่นนี้ดอกหรือฉะนั้นท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิดข้อคิดความศักดิ์สิทธิ์ในความหมายของคริสตชนนั้นเป็นอะไรที่แตกต่างจากวิถีแบบเสรีนิยมของโลกยุคปัจจุบันที่ยอมรับว่าทุกคนมีเสรีภาพที่จะกำหนดคุณค่าสำหรับตนเช่นว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะความดีสำหรับคริสตชนนั้นมีพระบิดาเจ้าสวรรค์เป็นต้นแบบพระวรสารวันนี้มีในว่ามี2ระดับของการมุ่งสู่ความดีกล่าวคือในระดับธรรมชาติทุกคนสามารถพบพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างจากความคิดซึ่งมีเหตุผลนั้นได้ปรากฏระเบียบแบบแผนและจุดหมายในมันดังนี้นักปราชญ์กรีกโบราณจึงสอนให้ดำเนินชีวิตเรียนแบบธรรมชาติเพราะนับเป็นกฎเกณฑ์ของพระองค์ตามที่พระองค์โปรดให้ฝนตกเหนือคนดีและคนชั่วส่วนในระดับเหนือธรรมชาติโดยพระหันสถานคริสตชนถูกเรียกให้มาเรียนแบบพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นปรีชาญาณและเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่ทุกสิ่งถูกสร้างผ่านทางพระองค์ความดีสมบูรณ์ก็คือการมีชีวิตในพระองค์ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2024